ลาสักนิดนะครับก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาผมได้แสดงจุดยืนทางการเมืองไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าผมนั้นไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งการแสดงจุดยืนของผมในขณะนั้นเป็นการแสดงจุดยืนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และจุดยืนที่แถลงผมก็มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรคซึ่งเป็นเวลามากกว่า70กว่าปีแล้วและยังสอดคล้องกับเป้าหมายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้งนั่นก็คือเราต้องการที่จะเห็นประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้อย่างไรก็ตามเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาถ้าประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าผมจะได้แสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยการลาออกแต่มีพี่น้องประชาชนเกือบ4ล้านคนที่ได้ตัดสินใจลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์โดยทราบดีว่าจุดยืนที่ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงไว้นั้นเป็นอย่างไรผมต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนเกือบ4ล้านคนที่ได้การสนับสนุนจุดยืนของผมและพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นและผมสำนึกในบุญคุณของคนเหล่านั้นอยู่ในตลอดเวลาและตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องพยายามทำให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสนับสนุนนั้นมีความเป็นจริงให้ได้นับตั้งแต่การเลือกตั้งผ่านพ้นมาผมก็ยังได้ยึดมั่นในจุดยืนของผมซึ่งได้พยายามที่จะโน้มน้าวบรรดาสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในพรรคประชาธิปัตย์ให้รักษาจุดยืนดังกล่าวไว้และจนถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันจุดยืนของผมเช่นเดิมซึ่งผมมองว่าทั้งพฤติกรรมและเหตุการณ์ตั้งแต่วันผมได้แสดงจุดยืนมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศชาติยังต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่